เลื่อนเลื่อนไถไถเก้าอี้ติดล้อสุดซิ่งพร้อมกันในห้องเรียนเกมท้าภาษาไทยที่ไม่ว่าใครได้มาเป็นต้องยิงมุกฮาแบบรัวๆพร้อมโชว์สกิลความรู้ภาษาไทยกับคำถามสุดสนุกและในสัปดาห์นี้ขอต้อนรับครอบครัวนวสกุลจินดาครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เกมท้าภาษาไทยครับแล้ววันนี้ชาย2หญิง2ครอบครัวนี้คือนวสกุลจินดาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมากันแบบว่าชาย2หญิง2แนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างเอ้าจัดเลยสวัสดีครับผมชื่อชินชอบกินครีมแบบหมดจานโอ้ไม่ธรรมดาเอาต่อมาครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเบสทรงผมนี้ไม่ใช่หน้าม้าแต่เป็นน่ารักต่างหากค่ะน่ารักเอาต่อมาครับคุณพ่อล่ะครับสวัสดีครับพ่อเหลืองชอบเที่ยวชอบทะเลชอบภูเขาแต่รักแม่นะคะตายแล้วคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่สวัสดีค่ะแม่ดิวค่ะชอบขับรถชิวๆแต่เอ้ยเป็นตะคิวได้ไงน่ากลัวครับแม่ครับเป็นตะคิวตอนขับรถไม่ดีเลยนะครับผมโอ้โหแต่ละคนแนะนำตัวไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะอย่างน้องชีนี่ชอบกินคลีนกินแล้วก็เกลี้ยงเลยนะกินหมดเลยนะลูกโอ้ยคลีนนี่กินหมดเลยนะฮะเชอร์เบทหน้ามาน่ารักคุณพ่อเข้าใจอย่างเดียวเลยคือรักแม่หมดใจเออส่วนคุณแม่นี่ผมว่าอย่าขับรถดีกว่านะครับอันตรายครับคุณแม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่คุณพ่อดีกว่าเพราะถ้าเกิดขับไปเป็นตะคิวอาจจะลำบากนะครับโอ้โหทุกคนขยายด้วยคำวิเศษแบบนี้ทำให้ผมรู้จักตัวตนของทุกท่านได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นครับวันนี้คำถามของเราในเกมท้าภาษาไทยเรื่องแรกก็คือคำวิเศษที่เมื่อกี้ทุกคนใช้นั่นเองครับแต่จะมีอะไรบ้างไปเรียนรู้เพิ่มเติมเลยครับคำวิเศษคือคำที่ทำหน้าที่ขยายความหมายของคำชนิดต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีทั้งขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือขยายคำวิเศษด้วยกันเองยกตัวอย่างคำวิเศษที่ขยายคำนามอย่างเช่นกางเกงขาดคำว่ากางเกงเป็นคำนามส่วนขาดเป็นคำพิเศษที่ใช้บอกลักษณะหมายถึงกางเกงที่มีลักษณะขาดครับหรือจะใช้ขยายคำสรรพนามก็อย่างเช่นเขาหล่อคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามและหล่อเป็นคำพิเศษบอกลักษณะที่หมายถึงมีลักษณะรูปร่างหน้าตาดีซึ่งนอกจากคำพิเศษเหล่านี้ก็ยังมีคำพิเศษที่น่าสนใจเป็นคำพิเศษที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าจับเช่นจับตาที่หมายถึงโดดเด่นเป็นที่ได้รับความสนใจถ้านำไปใช้ก็อย่างเช่นเธอใส่ชุดสวยจับตาคำว่าจับตาเป็นคำวิเศษที่ไปขยายคำว่าสวยทำให้ประโยคนี้หมายถึงเธอใส่ชุดสวยจนเป็นที่ได้รับความสนใจคำว่าจับใจเป็นคำวิเศษที่ไปขยายคำว่าเพราะทำให้ประโยคนี้หมายถึงเขาร้องเพลงเพราะน่าประทับใจนั่นเองครับเรียนรู้กันไปแล้วนะครับคำวิเศษครับที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าจับแล้วมีจับอะไรบ้างไหมฮะหรือว่ามีคำไหนเคยใช้บ้างจับใจจับใจยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นคุณพ่อกับลูกๆทำเค้กวันเกิดเซอร์ไพรส์คุณแม่ค่ะก็ประทับจับใจมากโอ้จับใจเลยนะฮะเออคุณพ่อล่ะครับมีไหมครับก็มีคุณแม่แต่งตัวสวยจับตาคุณพ่อเหลือเกินอ๋อคุณแม่แต่งตัวสวยจับตาโอเคเข้าใจกันดีแบบนี้ครับเข้าสู่คำถามข้อแรกของเราดีกว่าพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่1ขอท้ายตอบประโยคนี้ครับดูให้ดีครับนี่อ่ะน้องชินอ่านให้พี่คิวฟังหน่อยครับเพื่อนไม่มาตามนัดเขาเลยนั่งจุดๆๆกินหมูกระทะอยู่คนเดียวจากประโยคนี้ครับตรงจุดๆๆเนี่ยนะฮะประโยคนี้ต้องเติมคำวิเศษคำว่าอะไรเดี๋ยวพี่คิวเอาไปแปะก่อนนะเดี๋ยวพี่คิวให้ตัวเลือกด้วยมาเลยปึ๊บมาพี่คิวให้ตัวเลือกนะครับตัวเลือกของพี่คิวก็คือเพื่อนไม่มาตามนัดเขาเลยนั่งจุดๆๆกินหมูกระทะอยู่คนเดียวตัวเลือกของพี่คิวคือกอไก่จับเจ้าขอไข่จับจดจับอะไรดีถ้าพร้อมแล้ว
จับเก้าอี้แล้วเลื่อนไปหาคำตอบได้เลยครับไปเอาแล้วสิครับทั้งจับเจ้าและจับจดน้องชีนและน้องเชอร์เบทอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับเคยได้ยินกันไหมลองตอบไปพร้อมๆกันนะครับน้องชีนทำไมถึงตอบกอไก่ครับมันเหมือนนั่งรอแบบจับจ้องกันวันนั้นอะนั่งรอเหมือนจับจ้องจับจดมันเหมือนคล้ายๆจดๆอะไรเนี่ยจับจดเหมือนต้องฟังไหมต้องฟังต้องฟังแล้วจดเงี้ยเหรออ๋ออ่ะเดี๋ยวลองฟังเหตุผลคุณพ่อคุณแม่ดูบ้างคุณแม่ทำไมถึงเป็นจับเจ้าครับก็นั่งจับเจ้านั่งเหงาจับเจ้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นน่ะยืนได้มั้ยยืนได้มั้ยยืนจับเจ้าได้มั้ยไม่ค่อยเคยได้ยินนะคะมีแต่นั่งนั่งจับเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วจับจดล่ะจับจดมันเหมือนกับทำอะไรไม่เสร็จสักทีอย่างงี้มั้ยเหมือนแบบจับจดอยู่นั่นแหละกับตรงนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เสร็จสักทีอะไรประมาณนั้นนะคุณพ่อว่าไงครับทำไมถึงเลือกจับเจ้าครับจับเจ้านี่เหมือนนั่งเงียบเหงาเงียบเหงาเศร้าอยู่คนเดียวใช่แล้วจับจดอะครับจับจดนี่มันจดจ้องอาจจะเป็นจดจ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วทำอยู่นั่นอยู่ที่ทำอยู่อย่างนั้นใช่สำเร็จไหมอาจจะไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็ยังทำอยู่ใช่มั่นใจไหมครับข้อนี้มั่นใจค่ะมั่นใจมั่นใจครับโอ้เชอร์เบทเสียงดังฟังชัดมั่นใจเลยนะมั่นใจถ้าถูกทั้งบ้านรับทุนการศึกษาไปเลย 2,000 บาทผิดก็ผิดทั้งบ้านแต่ไม่เป็นไรยังมี2ข้อนะครับอ้าวจับเจ้าก็จับเจ้าเพื่อนไม่มาตามนัดเขาเลยนั่งจับเจ้าอย่างนี้นะกินหมูกระทะอยู่คนเดียวและจับเจ้าเป็นคำตอบที่ใช่เหรอจับจดเปล่าจับเจ้านั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากจับเจ้าถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมฮะจากประโยคนี้ครับต้องเติมคำว่าจับเจ้านั่นเองนะครับซึ่งความหมายนะฮะก็คือเหงาหงอยเพื่อสื่อความหมายว่าเพื่อนไม่มาตามนัดเขาเลยนั่งเหงาหงอยกินหมูกระทะอยู่คนเดียวนั่นเองครับส่วนคำว่าจับจดนะครับมีความหมายว่าทำอะไรไม่จริงจังล้มเลิกง่ายซึ่งไม่เกี่ยวกับประโยคนี้นะครับตัวอย่างเช่นเขาเป็นคนจับจดทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างอย่างเงี้ยถึงหมายความว่าต้องใช้คำว่าจับจดนะครับเพราะนั้นครับข้อนี้ตอบถูกต้องรับไปเลยทุนการศึกษา 2,000 บาทไปถึงข้อต่อไปของเราครับไม่ใช่เรื่องราวที่อยู่บนดินไม่อยู่ในน้ำไม่อยู่ในโลกเพราะมันคืออวกาศงงไหมลูก เป็นคำลักษณะนามบนอวกาศมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับเตรียมตัวให้พร้อมเรากำลังพาคุณเดินทางไปสู่ห้วงอวกาศแสนกว้างใหญ่ใน3 2หนึ่งฉันพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางพุ่งทะยานออกจากดาวโลกไปเรียนรู้ลักษณะนามที่เกี่ยวกับอวกาศไปกันเลยจรวดลำนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์ปลายทางในระยะ 1,000 ไมล์ใช่แล้วจรวดใช้ลักษณะนามว่าลำครับเดินทางกันต่อเจอแล้วอุกกาบาต1ลูกใช่แล้วครับอุกกาบาตมีลักษณะนามว่าลูกนั่นเองเดินทางกันต่อนั่นไงดาวเคราะห์ดวงนั้นจุดหมายของเราใช่แล้วครับดาวเคราะห์มีลักษณะนามว่าดวงนั่นเองครับไปไงบ้างครับมีคุ้นๆคำไหนบ้างไหมครับน้องชีนมีไหมจรวดครับจรวดเป็นจรวดหนึ่งลำจรวดโอ้โหมีลักษณะนามไม่ด้วยจรวดหนึ่งลำนะโอ้แสดงว่าคุ้นเคยพูดถึงเรื่องจรวดดีเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะขออนุญาตทุกท่านเรียกยานพาหนะของผมก่อนนะครับคิวเรียกยานแม่คิวเรียกยานแม่ยานแม่ไม่มายานพ่อก็ได้มาลงจอดที่รัศมีดาวโลกห้องเรียนเกมท้าภาษาไทยทราบแล้วเปลี่ยนโอ้นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้จอดไปไหนเราอ่ะไปตัวอะไรเนี่ยมนุษย์ต่างดาวครับผมอ๋อมนุษย์ต่างดาวโอเคไม่ธรรมดาเฮ้ยนี่
เคยเห็นไหมฮะมันมาจอดอยู่ที่เกมถามภาษาไทยแล้วครับทุกท่านครับพร้อมจะเข้าสู่คำถามกันหรือยังครับพร้อมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่2ขอท้าให้ตอบว่าจานบินแบบนี้เนี่ยนะครับใช้ลักษณะนามว่าอะไรผมมีตัวเลือกให้ครับกอไก่จานบินใช้ลักษณะนามว่าอะไรกอไก่ลำขอไข่จานเลือกเก้าอี้ครับอ้าวยังไงไหนมาแล้วต้องไปให้สุดจานเออเลือกลำเชอร์เบททำไมตอบว่าเป็นจานถ้ามันคล้ายๆจานค่ะเพราะมันคล้ายๆจานใช่เหมือนเลยใช่เหมือนจริงอ่ะเราเนี่ยน้องชีนทำไมถึงคิดว่ามันเป็นลำก็ปกติพวกจรวดหรือลำยานอวกาศในการ์ตูนก็เรียกเป็นลำเครื่องบินเรียกเป็นอะไรเครื่องบินหนึ่งลำแต่จริงๆแล้วลักษณะนามของคำว่าลำเนี่ยมันคือจะต้องเป็นเหมือนอ่ะลำกล้องปืนลำไม้ไผ่นึกออกไหมเครื่องบินมันก็เลยดูเป็นลำจรวดมันตั้งขึ้นมันก็เลยดูเป็นลำแต่อันเนี้ยมันดูไม่เป็นลำนะเริ่มลังเลไหมครับไม่ครับไม่เลยเหรอคุณพ่อยังไงฮะน่าเป็นลำเหมือนเดิมเป็นลำเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเหมือนยานพาหนะเครื่องบินเรือก็ใช้เป็นลำเหมือนกันอ๋อวันนี้คุณพ่อขับรถมาหนึ่งลำใช่ไหมครับเป็นคันคันก็เห็นพ่อบอกว่าเป็นยานพาหนะยานพาหนะที่ไม่ใช่รถอาจจะเรียกเป็นลำเงี้ยเหรอมั่นใจนะฮะครับผิดข้อนี้นี่เสียงส่วนใหญ่สามคนจะถือว่าผิดเลยนะครับจะมีเชอร์เบทคนเดียวลูกที่ตอบถูกเพราะนี่คือจานบินลูกจากคำถามครับจานบินใช้ลักษณะนามว่าอะไรกอไก่ลำขอไข่จานครับตอบมาแล้วครับเสียงส่วนใหญ่ว่าลำและลำเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผู้ชมครับจานบินครับหรือว่า UFO นะฮะคือวัตถุบินลึกลับบนท้องฟ้าครับมีลักษณะนะฮะคล้ายกับจาน2ใบก็คือแบบวางงี้แล้วคว่ำประกบกันซึ่งลักษณะนามของจานบินเราเรียกว่าลำนะครับแต่ว่านอกเหนือจากจานบินเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างมากมายนะฮะที่ใช้ลักษณะนามว่าลำเช่นเรือเครื่องบินหรือเมื่อกี้จรวดใช้ว่าลำนั่นเองนะครับเพราะนั้นครับข้อนี้ตอบถูกแล้วรับทุนการศึกษาไปเลย 4,000 บาทโอ้โหตอบถูกไป2ข้อแล้วนะฮะคำถามในโลกก็ถามแล้วคำถามนอกโลกก็ถามแล้วอ่ะลองดูข้อสุดท้ายว่าจะตอบถูกแจ็คพอตแตกหรือเปล่าข้อสุดท้ายครับเป็นคำถามที่เป็นคำกริยาเกี่ยวกับอวัยวะส่วนหัวไหล่ก้นหัวไหล่ก้นไหล่หัวไหล่หัวไหล่ก้นไหล่ผมว่าผมพักก่อนดีกว่าครับผมว่าผมเหนื่อยแล้วที่สำคัญคำถามไม่ได้เกี่ยวกับที่เล่นเลยนะฮะอ่ะมันเกี่ยวกับอวัยวะส่วนนี้ครับตาเป็นคำกริยาครับที่ใช้เกี่ยวกับตามีอะไรบ้างไปดูเลยครับอุ๊ยกระพริบฮะอะไรครับลูกกระพริบขยิบตาขยิบขยิบกระพริบเจ็บตาคำนี้ขยิบขยิบครับขยิบตาก็คือหลับตาแล้วก็ลืมตาเร็วๆนะครับ1ครั้งเพื่อส่งสัญญาณเช่นผมทำเงี้ยเป็นไรคิ้วเจ็บตาเหรอไม่ใช่นะไปดูคำต่อไปกันครับเฮ้ยทะลึงนะเบิ่งทะลึงเบิ่งมีอะไรอีกเหลือกตาเหลือกตาไม่เหลือกตามันไม่เหลือกมันไม่เหลือกง่ายนะและ
คำนี้คือถลึงตาครับถลึงตาครับคือเปิดตากว้างๆเพื่อจ้องดูนี่ผมสุดแล้วนะขอโทษด้วยครับนะฮะผ่านไป2คำไม่ใช่คำถามคำถามอยู่ตรงนี้แล้วพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่3ขอท้ายตอบว่าคำกริยาในภาพนี้คือคำว่าอะไรไปชมเลยครับเลตาเลเลเลือกมีอะไรอีกเลตาเลเหรอเลอะไรเลตาเลอย่างเดียวหางตาเชเบตมีไหมคุณพ่อมีไหมมีคำไหนอีกนอกจากเลผมให้ตัวเลือกก็ได้เมื่อกี้บอกว่าเลตาผมบอกได้คำเดียวว่าไม่มีครับให้ตัวเลือกนะดูดีๆนะกอไก่นะฮะกอไก่ครับกรอกตาขอไข่ชำเลืองตาถ้ามั่นใจแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับเอาแล้วสิครับตัวเลือกที่พี่คิวให้ไม่มีที่พูดออกมาเลยแบบนี้จะตอบข้อไหนกันดีล่ะครับเนี่ยเชอร์เบตครับไหนลองชำเลืองตาให้พี่คิวดูหน่อยครับหนูมองใครลูก ไม่นะลูกนะแล้วไหนกอกตาที่กอกตาน้องชินครับไหนลองกอกตาให้พี่คิวดูหน่อยครับโอ้โหไม่มีพิรุธเนาะกอกตานี่อาการเป็นยังไงมันต้องทำอะไรผิดมาหรือเปล่าไม่ผิดแล้วกอกทำไมอ่ะเบื่อเอาเบื่อแล้วกอกตาเล่นไหนเราลองชำเลืองตาดูข้อสอบเพื่อนสิชัดเลยทำบ่อย แสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าข้อนี้คือคำตอบชำเลืองตาชำเลืองตาคุณแม่รู้อยู่แล้วคุณพ่อรู้อยู่แล้วว่าคำตอบที่ถูกต้องไหนคุณแม่ลองชำเลืองตาดูสิครับปกติคุณแม่จะชำเลืองตามองเวลาไหนครับเวลาที่พี่ชินทำอะไรแปลกๆอ๋อแปลกๆเช่นเอาไอ้นู่นไปทำอันนี้แล้วเราก็ชำเลืองมองว่าไอ้มันจะทำอะไรตอบเหมือนกันทั้งบ้านเลยดูซิว่าข้อสุดท้ายแจ็คพอตจะแตกหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะจากคำถามของเราถามไปแล้วครับว่าคำกริยาในภาพนี้คือคำว่าอะไรก็ไก่กรอกตานะครับขอไข่ชำเลืองตาตอบมาแล้วขอไข่หมดทั้งบ้านชำเลืองตาเป็นคำตอบที่ไปชมเฉลยได้เลยครับและชำเลืองตาเป็นคำตอบที่ถูกต้องโหง่ายอ่ะเพราะว่าเราฝึกกับที่บ้านบ่อยใช่ไหมคุณแม่ คำตอบข้อนี้ถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับคำว่าชำเลืองตาครับคือการมองด้วยหางตาส่วนคำว่ากรอกตานะครับอาการที่ทำให้ลูกตาวนหรือว่ากิ้งไปมาครับตาผมอาจจะเล็กไปหน่อยผมขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่เรามีภาพให้ดูครับเชิญชมได้เลยครับนี่พี่เขาตาโตไง เห็นชัดเชียผมพยายามทำแล้วนี่พี่เขาตาโตนี่คือกรอกตานั่นเองครับและวันนี้ครับครอบครัวนวัสกุลจินดารับไปเลย 6,000 บาทแต่วันนี้เวลาของรายการเกมท้าภาษาไทยหมดแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสนุกและได้ความรู้วิชาภาษาไทยต้องเกมท้าภาษาไทยคิวและครอบครัวนวสกุลจินดาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเมื่อกี้เราเรื่องตาไปแล้วคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่บ้างเรื่องคิ้วบ้างคำกริยาที่เกี่ยวคิ้วคุณแม่มีอะไรบ้างครับยักคิ้วยักคิ้วน้องชีมีอะไรครับหมดคิ้วครับขอหมดคิ้วหรือเครียดนะลูกนะมีอะไรครับเชเบตอะไรนะกันคิ้วโอ้ยกันแต่เด็กเลยเหรอลูกคุณพ่อเหรอครับโกนคิ้วเฮ้โกนทำไมครับพ่อบวชพระอ๋อบวชโอเคครับพ่อตกใจอยู่ที่โกน